มาดูอีกหนึ่งความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในโรงเรียนอนุบาลกันหน่อยนะที่นนทบุรีคุณผู้ชมเพราะว่ากล้องวงจรปิดไปจับภาพครับว่ามีโจรรายหนึ่งงัดเข้าไปเลยงัดเข้าไปไม่ว่าไปขโมยทรัพย์สินไปเอาน้ำเอาขนมของเด็กกินด้วยเอาอูคูเลเล่มานั่งเล่นสบายใจอย่างกับบ้านของตัวเองเลยซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนี้กล้องวงจรปิดจับภาพชัดเจนครับคุณผู้ชมสบายใจไม่สบายใจเนี่ยก่อเหตุกว่า2ชั่วโมงเนี่ยเดินไปตามห้องต่างๆห้องของเด็กนักเรียนบ้างห้องของธุรการห้องของผู้อำนวยการภาพเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ชมครับบันทึกภาพนะฮะเป็นชายอายุประมาณ 30-35 ปีก็เข้าไปรื้อค้นทรัพย์สินภายในโรงเรียนแห่งนี้ครับข้าวของบางจุดนี่คือกระจัดกระจายใช้เวลากว่า2ชั่วโมงนะคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยตั้งแต่2ทุ่มของวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาครับภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนาบางบัวทองนนทบุรีซึ่งก็เป็นโรงเรียนสอนเด็กเล็กเนี่ยอายุประมาณ1ปีถึง6ปีนะฮะไปเจอร่องรอยของบานเกล็ดเนี่ยตามห้องต่างๆมีร่องรอยของการถูกงัดคุณผู้ชมโต๊ะคอมพิวเตอร์ก็ถูกงัดพังเสียหายเนี่ยพาไปดูตามจุดต่างๆเลยนะฮะข้าวของภายในโต๊ะคอมเองทรัพย์สินต่างๆหายไปหลายรายการในขณะที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปครับบอกว่าคนร้ายเนี่ยนอกจากมาขโมยของแล้วยังไปแอบกินขนมแอบกินน้ำของเด็กๆด้วยนะฮะแถมมีบางช่วงเนี่ยเอาเครื่องดนตรีเอาอูคูเลเล่เนี่ยมานั่งดีดสบายใจเลยเหมือนบ้านของตัวเองแล้วก็มีการไปงัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นห้องเตรียมอนุบาลคนร้ายไปงัดห้องธุรการห้องของผู้อำนวยการห้องพยาบาลเอากรรไกรเนี่ยไปงัดตามห้องต่างๆบานเกล็ดนะคุณผู้ชมฮะได้ลำโพงบลูทูธไป1เครื่องมีการไปรื้อค้นรถของผู้อำนวยการด้วยรถคันนี้เนี่ยจอดอยู่ที่ลานจอดรถนะฮะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ชายคนนี้เข้าไปก่อเหตุมีแม่บ้านกับคนงานเนี่ยคอยเฝ้าอยู่5คนด้วยกันตอนแรกได้ยินเสียงหมาเห่าคนงานก็ไปเดินดูกันใหญ่เลยคุณผู้ชมครับว่าเอ๊ะทำไมหมาถึงเห่าผิดสังเกตแต่พอเดินไปดูแล้วเนี่ยไม่เจอคนร้ายเพราะคนร้ายซ่อนตัวอยู่ในรถนะฮะรถของผู้อำนวยการนี่แหละคุณผู้ชมก็เลยทำให้ไม่มีใครเห็นนะฮะก็เลยยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายเอาไว้ได้แต่ทีนี้คุณครูในโรงเรียนบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อ6ปีที่แล้วตอนนั้นมีโจรอ้วนผอมคู่นึงเนี่ยเข้ามาที่โรงเรียนนะฮะแล้วก็มารื้อค้นทรัพย์สินขโมยของไปแล้วรอบนึงลักษณะเนี่ยคล้ายกับเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นเลยก็เลยสงสัยว่าอาจจะเป็นคนคนเดียวกันหรือไม่ที่กลับมาก่อเหตุซ้ำซึ่งณตอนนี้เนี่ยถึงจะมีการแจ้งความไว้แล้วที่สภ.บางบัวทองแต่อยากจะฝากไปถึงตำรวจเลยนะฮะว่าให้จับกลุ่มคนร้ายให้เร็วที่สุดเพราะหลักๆห่วงเรื่องของความปลอดภัยของบุคลากรในโรงเรียนด้วยนะฮะใช่ค่ะเลยรีบเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะเผื่อใครจะมีเบาะแสก็ช่วยกันแจ้งตำรวจหน่อยบุคคลอันตรายนะ